ครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งทรงที่จะแนะนำครับทรงไฮเฟดหรือเปิดข้างเราจะใช้เบอร์1ครึ่งเบอร์1แล้วก็ 0.5 ครับหรืออีกทรงหนึ่งก็เรียกวินเทจครับเพราะเรามีการกันขอบนี่ครับในแบบของเราข้างหน้าไม่ได้กันเพราะว่าข้างหน้าขอบจะสูงเกินไปเป็นไฮโบเฟดหรือมีเดียมก็ได้ครับเพราะถ้าสูงกว่านี้ได้อีกอันนี้ก็ถือว่าสูงแล้วข้างหลังก็เอาไว้ทวีนิดๆความเท่ทุยสวยดีลายเงาเบอร์ 1.5 เบอร์ 1 0.5 แล้วก็เบอร์ครึ่งหนึ่งของ 0.5 ครับเราก็ไถสูงตรงนี้ดูความเท่ครับบนก็ซอยออกพอประมาณครับตามที่ลูกค้าต้องการหรือและแต่ช่างจะเห็นสมควรครับเราจะตัดแต่งหนวดอีกนิดครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เราตัดแต่งหนวดแล้วเช็ดคราบของแชมพูหรือเครมที่เราโกนครับก็หน้าตาก็ใส่ดูสะอาดสะอ้านขึ้นดูดีครับสำหรับท่านที่อยากออกแบบทรงผมก็เข้ามาดูได้ครับช่องเราจะได้พบกับนายแบบของเราแล้วก็ทรงผมหลากหลายแบบไทยคือแบบสากลที่เราได้รวบรวมไว้ทรงนี้ก็คือวินเทจเหมือนกันครับทรงนี้หรือเป็นอันเดอร์ไม่ใช่อันเดอร์การเปิดข้างหรือจะเป็นไฮบอลเฟดเพราะตรงนี้ก็เฟดสูงขึ้นพอประมาณครับเพิ่งซื้อหมวกมาเมื่อเช้านี่ช่างเท่กันช่างนี่ก็เพิ่งซื้อหมวกมาเท่เนี่ยอ
ับบ่อยนะครับทรงนี้จะมีเสน่ห์ตรงที่การไล่เฟดนะครับต้องผู้เรียนจะต้องฝึกฝนตรงนี้ไอ้ดีครับจำให้แม่นว่าเบอร์ 1.5 เบอร์ 2 หรืออะไรก็แล้วแต่ครับให้ไล่ตามลำดับเบอร์เหมือนที่ได้บอกไว้นะครับก็จะทำได้ดีโอเคครับขอบคุณนายแบบนะครับนายแบบคนรอโอเคสวัสดีครับ